จ้าหน้าที่รวบเด็กนักเรียนโดดเรียนไปฉลอง25ปีดูหนังเมเจอร์25บาทผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีเครือเมเจอร์จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ25ปีด้วยการจัดโปรโมชั่นตั๋วหนังราคา25บาทในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ทั่วประเทศปรากฏว่ามีประชาชนจำนวนมากสนใจร่วมกิจกรรมจองตั๋วในแอปพลิเคชันจนระบบล่มและยังมีประชาชนเดินทางไปซื้อตั๋วที่โรงภาพยนตร์จำนวนมากอย่างไรก็ตามสมาชิก Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพเหตุการณ์ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ในห้างดังแห่งหนึ่งที่มีประชาชนและนักเรียนมาซื้อตั๋วแต่เนื่องจากเป็นเวลาเรียนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องออกมาติดตามนักเรียนที่หนีเรียนมาดูหนังปรากฏว่ามีนักเรียนและเยาวชนที่สวมเครื่องแบบนักเรียนจำนวนมากถูกติดตามตัวมารวมกันหน้าโรงภาพยนตร์ก่อนจะมีการแจ้งครูและผู้ปกครองรับทราบต่อไปThank you.